คือถ้าเกิดพูดคำว่าชาดากับพูดคำว่ามงกุฎปนกันเนี่ยนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่ามงกุฎดีกว่าคำว่ามงกุฎเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะฮะก็คือชะตากับกิริตะนะฮะชะตาคือมุ่นมวยผมนะฮะเมื่อเอาผมมุ่นมวยขึ้นไปนะฮะซึ่งเป็นผมโดยปกติของฤาษีนะฮะเพราะฉะนั้นเทพเจ้าทั้งหลายที่เป็นฤาษีอย่างเช่นพระพรหมนะฮะพระศิวะนะหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยก็จะทรงชะตามงกุฎส่วนมงกุฎอีกประเภทหนึ่งก็คือกิริตะมงกุฎนะฮะมงกุฎแบบนี้จะเป็นมงกุฎสำหรับกษัตริย์นะฮะทำเป็นหมวกทรงกระบอกนะครับทำเป็นหมวกทรงกระบอกแล้วติดเพชรพลอยนะครับซึ่งไอ้มงกุฎแบบนี้นะฮะจะใช้สำหรับเทพเจ้าที่อยู่ในฐานะของกษัตริย์อย่างเช่นพระสุริยะหรือแม้พระวิษณุครับมงกุฎเนี่ยเริ่มจะเสียไปอินเดียนะฮะดั้งเดิมกิริตะมงกุฎเนี่ยเป็นผ้าโพกหัวนะฮะก็คือโพกแล้วก็มัดมวยขึ้นไปมัดเป็นก้อนขึ้นไปด้านบนแล้วต่อมาเนี่ยในช่วงคบกาดเนี่ยมีหมกแบบใหม่ขึ้นมาคือหมกทรงกระบอกนะฮะเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนมงกุฎจากผ้าโพกหัวกลายเป็นหมกทรงกระบอกที่ตัดเย็บแบบสำเร็จนะครับแล้วก็ใช้เพชรพลอยเนี่ยโยงนะฮะตกแต่งนั้นต่อมาเนี่ยกิริตะมงกุฎก็เลยกลายเป็นแปลว่าหมวกทรงกระบอกเข้ามากระจายไปทั่วโซเวียตเอเชียนะฮะเราเจอปฏิมากรรมเก่าสุดนี้เป็นที่ได้บนอินเดียนะฮะอยู่ที่ทางภาคใต้ของไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทวาราวดีเราก็เจอมงกุฎแบบนั้นคาเมนเราก็เจอชวาเราก็เจอจามก็เจอนะฮะพม่าเราก็เจอแล้วมันกระจายไปทั่วนะครับในช่วงแรกเนี่ยศิลปกรก็ใช้มงกุฎใช้กิริตะมงกุฎแบบคล้ายๆกับแบบอินเดียนะครับก็คือทำเป็นหมวกทรงกระบอกนะฮะพอต่อมาอีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะขอมเหมือนกับว่าเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะจึงใช้กระบังหน้าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไดอะดัมนะฮะคาดที่กรอบหน้านะฮะแล้วมัดไว้ข้างหลังนะฮะส่วนด้านบนพระเศียรเนี่ยนะฮะก็ใช้ผมเนี่ยมัดรวบจุกขึ้นไปด้านหลังนะฮะแล้วใช้รัดก้าวรูปกลวยครอบจุกนั้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นตอนหลังมงกุฎของเขมรเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนนะฮะก็คือกระบังหน้านะฮะแล้วก็รัดก้าวรูปกลวยที่อยู่ด้านบนถ้าครอบดีแล้วก็รู้เกิดเท่ากับกิริตะมงกุฎในเทพอินเดียซึ่งเดี๋ยวต่อมาจะส่งไปบนให้กับอยุธยาแล้วก็สุโขทัยด้วยคือก่อนหน้าเนี่ยในเมื่อวัฒนธรรมขอมนะฮะเป็นวัฒนธรรมที่แข็งที่สุดนะฮะอาณาจักรขอมเนี่ยให้บอกว่าเจริญแข็งที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบๆจึงพยายามที่จะอยู่ภายใต้ขนบขอมถึงแม้ว่าอาณาจักรนั้นจะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของขอมก็ตามนะฮะแต่ว่าพยายามที่เรียนแบบขนบขอมอย่างเช่นใช้ตัวอักษรขอมนะฮะใช้ศิลปะแบบขอมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมงกุฎแบบขอมเนี่ยจึงแพร่กระจายไปในเอเชียในภาคพื้นทวีปในช่วงหนึ่งคือจริงๆเนี่ยในลังกาเนี่ยนะฮะก่อนอื่นต้องขอข้ามไปลังกาก่อนนะมีมงกุฎอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าการันธมงกุฎนะการันธมงกุฎก็คือมงกุฎซึ่งด้านบนเนี่ยมียอดเป็นลูกทรงกลมซ้อนๆกันไปเป็นรูปทรงกลวยการันธมงกุฎเนี่ยตอนหลังเข้ามาที่สุโขทัยแล้วมาผสมกับวัฒนธรรมของดั้งเดิมทำให้ปฏิมากรรมสุโขทัยเนี่ยนะฮะบางชิ้นมีกระบังหน้าแต่ด้านบนนั้นมีลูกกลมๆซ้อนขึ้นไปนะฮะเหมือนกับศิลปลังกาและนี่ก็เป็นการผสมกันครั้งใหม่ในศิลปะสุโขทัยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกมงกุฎแบบนี้ว่าเซิร์ตแท้จริงแล้วมงกุฎแบบนี้กำเนิดมาจากศิลปะสุโขทัยแล้วก็มีที่มาจากศิลปลังกาคือการันธมงกุฎนั่นเองอยุธยาเนี่ยได้อิทธิพลสุโขทัยมากพอสมควรเหมือนกันอย่างเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปสมัยยุคตอนกลางในเสียประยุคตอนปลายนะฮะมงกุฎได้พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นยอดแหลมสูง
นะฮะไอ้ตัวลูกกลมๆที่เคยซ้อนกันอยู่ด้านบนของกัลยาณมกุฏในเจวายุตนกลางเนี่ยกลายเป็นชั้นๆซึ่งเอากระจังกระจังก็คือลายประดับเล็กๆเนี่ยนะฮะคล้ายๆตาอ้อยเนี่ยมาประดับรอบๆเพราะฉะนั้นมงกุฎยุคตอนปลายที่กลายไปเป็นมงกุฎแบบไทยปัจจุบันเนี่ยนะฮะแท้จริงแล้วคือมีพื้นฐานมาจากกัลยาณมกุฎในศิลปะลังกาแล้วนี่จาก2ชิ้นมาเป็นชิ้นเดียวใช่ไหมครับก็คิดว่าตอนอยุธตอนกลางเนี่ยนะฮะยังอาจจะไปทำเป็น2ชิ้นอยู่นะฮะแล้วมงกุฎกับระบังหน้าเนี่ยนะฮะก็วางแยกกันนะครับพอต่อมาในศิลปะยุคตอนปลายมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนก็รวมเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับก็คงเป็นพัฒนาการซึ่งผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นช่วงไหนนะฮะแต่ว่าพอเราเห็นยุคตอนปลายเนี่ยมันกลายเป็นชิ้นเดียวแล้วเรียบร้อยพอต่อมาพร้อมพอกเนี่ยมันได้ผสมกับมงกุฎนะฮะกลายเป็นพระชดานะฮะในศิลปะไทยสมัยหลังเนี่ยจะมีการแบ่งระหว่างมงกุฎกับชดานะฮะชดาก็คือมงกุฎที่มียอดเนี่ยเป็นลำพอกนะฮะแล้วสะบัดขึ้นไปข้างหลังบางทีมีทำเป็นกนกขึ้นไปซึ่งในราชสำนักเนี่ยจะกำหนดไว้ว่าช่วงตอนไหนพระราชพิธีไหนที่กษัตริย์จะต้องทรงพระมหามงกุฎช่วงไหนที่กษัตริย์จะต้องทรงพระชดานะฮะอย่างเช่นการทอดผ้าพระกฐินอย่างนี้นะครับกษัตริย์ก็จะทรงชดามหากฐินมงกุฎเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ได้เพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นนะมงกุฎจึงเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์นะครับจนถึงทุกวันนี้ถ้าเป็นชดาสิ่งนี้นะฮะได้รับอิทธิพลหรือนะเรียนแบบหรือนำมาจากเครื่องประดับศีรษะของพระมหากษัตริย์ที่เป็นมงกุฎคือถ้าพูดคำว่าชดากับพูดคำว่ามงกุฎปนกันเนี่ยนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่ามงกุฎดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวพระเรียกคำว่ามงกุฎดีกว่านะครับส่วนชดาเนี่ยก็มาหลายครั้งจะปรากฏกับตัวรองๆมานะครับชดาที่มียอดเป็นลำพอกคำว่าชดามันเพี้ยนไปมันกลายเป็นแบบว่าคำว่าชดาเนี่ยทุกเครื่องทรงทุกอย่างนะฮะที่มียอดแหลมนะฮะที่เป็นแบบไทยเรียกกันว่าชดาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมฮะแต่แท้จริงแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้แยกเนี่ยนะครับก็ควรจะเรียกแยกเรื่องของชดากับมงกุฎสิ่งที่พระมหากษัตริย์ใส่ก็ถูกดึงเอามาใช้แทนตัวละครที่เป็นตัวละครตัวเอกนั้นด้วยคือพระรามหรือตัวละครที่เป็นเทวดานางฟ้านั้นด้วยพระรามคือสมมุติเทพที่อวตารมาจากพระนารายณ์แล้วก็เราเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ไทยก็คือคนนี้นะฮะเป็นพระนารายณ์อวตารมาเกิดตอนที่พระรามออกบวชเนี่ยจะใส่ชดาอีกประเภทหนึ่งตอนอยู่ในเมืองก็จะใส่อีกประเภทหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเกี้ยวเป็นรัดเกล้าเนี่ยนะฮะมันจะบอกถึงยศที่ต่ำลงนะฮะอย่างเช่นนางเบญจกาอย่างเงี้ยครับเป็นแค่หลานก็จะใส่นะฮะแค่เกี้ยวนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นราชินีหรือเป็นควีหรือเป็นตัวยศตำแหน่งที่ใหญ่อย่างเงี้ยครับก็จะใส่เป็นชดานางสีดาเงี้ยจะใส่คือถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเทวดานางฟ้านะฮะมันจะใส่ชดาอย่างเดียวเลยฮะใส่แค่ชดาคือละครนอกคือชาวบ้านเล่นแล้วเรื่องที่เล่นนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องของเจ้านายหรือว่าพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่สูงสุดตัวละครมักจะเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นคนที่ดูแลตามหัวเมืองต่างๆเห็นไหมฮะตัวมันก็ทอนตัวมันอีกลงมาอีกในระดับหนึ่งอ
ไฟมีร่างเป็นสิวส่วนหัวเป็นเหตุรูปสีดำปักลวดลายบรรจุตามลวดลายบนตัวของเหตุราชประดับด้วยเครื่องทองชดาผมว่ามันไม่ได้ง่ายชายที่ใครสักคนหนึ่งจะนำวัฒนธรรมไทยเอามาใส่ในชุดเครื่องแต่งกายแล้วให้ต่างชาติมองว่าโอ้คืนนี้มันคือวัฒนธรรมไทยหรออย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็มองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นอัตลักษณ์ที่บอกถึงความเป็นไทยได้ถ้ามองเป็นด้านแฟชั่นมันสวยมากองค์คิดว่ามันน่าจะไปกันได้ระหว่างแฟชั่นกับความเหมาะสมฝรั่งใช้คำว่าเอ็กซอติกประเทศอื่นในแถบตะวันออกของเราเนี่ยก็คือน้อยนะคะที่จะมีเป็นเครื่องสุมหัวที่คล้ายกับชดาเขมรกับลาวมีนะฮะเขมรกับลาวใช้ในเซาท์อีสต์เอเชียนะฮะไม่มีฮะที่เป็นแต่มีเครื่องประดับศีรษะอย่างอื่นฮะแต่ไม่ใช่เป็นแบบชดาทุกอย่างมันเกิดการแลกเปลี่ยนนะฮะและเปลี่ยนไปหมดเรารู้ว่าอะไรคือต้นกำเนิดแต่ว่าจะบอกว่าอันนั้นเป็นอัตลักษณ์ที่มีเพียงประเทศเดียวได้หรือเปล่าอันนั้นพูดยากครับเพราะท้ายสุดแล้วมันกระจายไปทั่วแล้วตอนนี้อย่างเขมรอย่างลาวเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นของเขานะเราก็ต้องใจกว้างบอกว่าเออดูซิว่าอันนั้นเนี่ยมันพอเรารับไปจากเราแล้วเขาไปสร้างสรรค์อะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าเขมรลาวก็มีชดาเหมือนกันแต่ว่าเห็นปั๊บไม่ได้นึกถึงเขมรลาวแปลว่าเราชนะไปแล้วเราได้สามารถแบบว่าเคลมว่าชดาเป็นของเราไปเรียบร้อยแล้วความเป็นไทยคือมันต้องแยกพูดกัน2ประเด็นนะฮะเครื่องทรงศิลาภรณ์เนี่ยมันมีมาทั้งโลกนะครับมันมีมาทุกวัฒนธรรมในโลกนะฮะอินเดียแล้วก็รวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในแง่เนี่ยเราจะบอกว่าเป็นไทยเนี่ยไม่ได้ได้ค่ะบอกได้ก็คือก็เป็นหนึ่งอย่างที่บอกได้ว่านี่ก็คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการแสดงนาฏศิลป์ไทยต้องไปถามว่ามีคนรู้จักชดากี่คนในประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงนาฏศิลป์พูดถึงศิลปะหรือพูดถึงวัฒนธรรมไทยอะไรก็ตามที่เป็นการแสดงอะไรของไทยก็ตามก็จะไม่พ้นเรื่องของชดาแต่ว่ารูปแบบของมงกุฎที่เป็นยอดแหลมสูงมีการประดับกระจังตาอ้อยนะมีพระเกี้ยวนะฮะอยู่ข้างบนนะครับอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้เพราะว่ามันพัฒนาขึ้นในศิลปะยุคตอนปลายแล้วก็สืบจนมาถึงปัจจุบันคือเราจะมองว่าเป็นมรดกของไทยคือมองปุ๊บเราจะรู้ว่าคือความเป็นไทยเป็นชิ้นนึงของการแสดงความเป็นไทยแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดคือผมยังคงยืนยันนะฮะเหมือนที่ผมพูดบ่อยๆว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้ไม่ได้มีสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งแบบโดดๆหรือชัดๆเราเป็นประเทศที่เกิดจากการผสมผสานหรือการรวมหลายๆสิ่งไว้ด้วยกันเขาเป็นคล้ายๆกับเป็นแอมบาสเดอร์ของความเป็นไทยซึ่งเมื่อถูกใช้ซ้ำๆไปมากๆเนี่ยคนไทยด้วยกันเองอ่ะก็เลยแบบว่ามโนไปว่านั่นคือความไทยเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนั่นคือความไทยที่ถูกหยิบขึ้นมาโปรโมทเพื่อให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมามากกว่า
อะไรที่มันเป็นแสดงความเป็นไทยอะคะอาจจะเป็นมวยไทยอาจจะเป็นอาหารไทยอะไรอย่างนี้ก็ตามคือถ้าพูดว่าความเป็นไทยปั๊บถ้าไปถามเด็กอะจริงๆเลยนะก็จะเนี้ยชาดามวยไทยอาหารไทยอะไรเงี้ยเพราะว่ายังถูกหลอมอยู่ในพิมพ์อันเดียวกันผมคิดว่าประเทศไทยฮะคนไทยตกอยู่ในสภาวะนี้ครับคือเราอะไม่ยอมรับสิ่งที่เราเป็นณปัจจุบันแล้วก็เราก็พยายามวิ่งถอยหลังไปเรื่อยๆฮะโหยหาอดีตแต่ว่าไม่เห็นอนาคตอะคะการโหยหาอดีตไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องกังวลแล้วส่วนเรื่องอนาคตอะซี่มองว่าอนาคตถูกสร้างอยู่แล้วแล้วเราก็กำลังสร้างมันอยู่แหละคือทั้งสังคมอะก็ช่วยกันสร้างเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาโปรโมตอย่างที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองภาพยนตร์ไทยเพลงไทยละครไทยละครโทรทัศน์หรือว่าละครเวทีหรือว่าเกมโชว์ไทยก็แสดงความเป็นไทยก็คือมันก็จะทุกอย่างที่คนไทยทำมันก็จะมีเจือกลิ่นความเป็นไทยเข้าไปซึ่งก็คือแบบไทยเนสคือรำไทยอ่ะซีว่ายังมีความเป็นไทยเอาจริงนะความเป็นไทยน้อยกว่าละครทีวีไทยเพราะว่าเรารู้จักละครทีวีไทยดีกว่ารำไทยพูดถึงความเป็นไทยแล้วก็นึกถึงรำไทยมวยไทยอาหารไทยชดาหรืออะไรต่างๆเนี่ยโขนเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่จะโปรโมตว่านี่คือไทยประเทศเปิดฝรั่งเข้ามันจึงกลายไปเป็นสินค้าหรือสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยตัวมันเองฮะลดสถานภาพไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนถึงปัจจุบันมันไม่ทราบเราไม่ทราบได้แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในจุดยืนอะไรแต่ว่าซี่มีความรู้สึกว่าเขาถูกโปรโมทเพื่อ เหตุผลทางเศรษฐกิจก็คือการท่องเที่ยวคือเป็นการหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างจุดเด่นอะไรบางอย่างคือที่จะแยกเราออกจากประเทศเพื่อนบ้านรอบๆคือชดามันถูกทำไปเป็นอย่างอื่นหมดแล้วยกตัวอย่างเช่นนะฮะมีร้านอาหารร้านนึงเอาชดาไปวางไว้อย่างเงี้ยฮะมันก็ผิดแล้วนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นเครื่องประดับไปแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะเขาประสบความสำเร็จนะในเรื่องการลิงก์ถ้าเรามองว่าชดาเป็นโลโก้ใช่ไหมคะก็คือลิงก์ทุกอย่างที่เป็นเห็นชดาปั๊บไทยเห็นชดาปั๊บไทยถ้าเมื่อไหร่ที่ชดามันถูกทำขายแล้ววางกันเกลื่อนไปหมดนะฮะมันก็กลายเป็นสินค้าไปแล้วภูมิใจมากถึงมากที่สุดอย่างน้อยศิลปินระดับโลกอย่างเขาได้ใส่ความเป็นไทยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะฮะเอ็ดดี้กาก้าผมมองเป็นกลางนะเฉยๆนะฮะว่าถ้าเอามาใส่คือเธอคงจะต้องการที่จะบอกว่าเนี่ยฉันมาเมืองไทยแล้วไม่รู้จะเอาอะไรที่บอกว่าเนี่ยฉันรักเมืองไทยฉันมาเมืองไทยใช่ไหมฮะก็เลยเอาชดามาใส่นะฮะแค่นั้นเคยเห็นคนไทยไปหรือเป็นอะไรที่มีทหารยืนเฝ้าไหมฮะแล้วมันใส่หมวกแล้วมันตุ๊เท่ๆเราชอบไปถ่ายรูปคู่กับมันนั่นฮะเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยฮะคือต้องการเข้าใกล้วัฒนธรรมมากขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าบางคนบอกเอ้ยนี่ของสูงนะของสูงไม่ควรจะเอามาใส่นะฮะก็มองกันไปคนละมุมแล้วกันฮะก็สามารถวิเคราะห์ได้หลายแบบเพียงแต่ว่าปัญหาจะเกิดเมื่อมีการจัดว่าการใช้อันไหนเหมาะ
หรือไม่เหมาะเพราะว่าในเมื่อยูทำให้มันเป็น national identity ไปแล้วอะทุกคนควรจะมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ในรูปแบบของตัวเองมันไม่ได้มีกฎไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้มีกติกานะมันเป็นเพียงแค่คำว่าความเหมาะสมกับความไม่เหมาะสมในการหยิบใช้เท่านั้นเองคือถ้าบอกว่าเป็นเครื่องประดับของพระมหากษัตริย์เนี่ยแบบนี้ละครนอกก็ใส่ไม่ได้สิครับเข้าใจไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นในบริบทหนึ่งของชิ้นหนึ่งก็จะมีคุณค่าอย่างหนึ่งในอีกบริบทหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนได้ไปตามบริบทนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่อยู่ผิดบริบทมันอยู่ผิดบริบทเนี่ยทุกอย่างมันก็จะทำให้เกิดคอนฟลิกต์อะไรในสังคมขึ้นมาครับจะเอากรณีง่ายๆเอาเรื่องเลดี้กาก้าซีใส่ชดาเนี่ยก็จะมีแบบสุดไปทางนึงคือทำได้ไงอะแย่มากอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นนอนกับอีกพวกนึงซึ่งดีเฟนต์แต่ว่าไม่ได้ดีเฟนต์ด้วยพื้นฐานความเข้าใจคือเขามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้าสมมติว่ากาก้าไม่ได้ใส่ชุดนั้นแต่ว่าใส่เครื่องสวมชฎาเครื่องนั้นก็โอเคอะแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้แต่ว่ามันค่อนข้างคอนทราสต์กันเพราะว่าข้างล่างมันอาจจะไม่สมควรมากแต่ว่าข้างบนเป็นของไทยมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ใส่เพราะว่าใส่ไม่เป็นอยากให้เขาเห็นถึงเอกลักษณ์ที่เราสื่อว่าเนี่ยคือความเป็นไทยของเราได้ชัดเจนตั้งแต่วันที่เขาเหยียบลงสนามบินเลยแต่ว่าการที่จะบอกว่านี่คือไทยเท่านั้นมันไม่ใช่เชื่อว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้เราและคนไทยภูมิใจว่าเราสามารถที่จะแสดงความเป็นไทยไปสู่สากลโลกได้เพราะว่าสำหรับเราแล้วอ่ะมันไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำให้เราภาคภูมิใจเป็นพิเศษไงคะกับชุดไทยกับชฎาสวยดีแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าโหเนี่ยคือความพราวเห็นแล้วแบบน้ำตาจะไหลอะไรเงี้ยอมต้องการให้เขาเห็นและเขามองชื่นชมว่ามันสวยงามจริงๆมันงดงามมากๆนั่นเองค่ะถ้าน้องๆได้มีโอกาสที่จะดูหรือชมชฎานะคะที่เป็นชฎาประวัติศาสตร์อันนี้ก็อยากให้ภูมิใจว่า เราคนไทยนี่แหละนะคะได้แสดงความเป็นไทยให้ศิลปินระดับโลกแล้วก็คนที่จะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกได้แล้วก็เขาได้สัมผัสว่าความเป็นไทยมันงดงามแค่ไหนเราอยากให้น้องๆทุกคนภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราค่ะอย่าเกลียดดิฉันเลยนะคะขอร้อง